จะพาไปติดตามดูเรื่องของความมั่นคงแนวชายแดนบนเทือกเขาถนนธงชัยครับอย่างเช่นพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือว่าในพื้นที่แนวรอยต่อชายแดนนะครับซึ่งทางด้านของทหารพราน35ครับปฏิบัติการตระเวนชายแดนครับมีการยกระดับนะครับคุมเข้มแรงงานต่างด้าวที่ทะลักเข้ามาในไทยในตอนนี้ครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ออกลาดตระเวนนะครับตามแนวชายแดนมีการสกัดกั้นทั้งสิ่งของผิดกฎหมายทั้งทางบกทางน้ำพื้นที่ตะวันตกชายแดนจังหวัดตากระยะทางนี้หลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันครับตลอด24ชั่วโมงก็จัดชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนเพิ่มเติมนะครับเพิ่มความเข้มงวดระหว่างรอยต่อฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนในหน่วยขึ้นตรงที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นแม่ระมาดท่าสองยางจังหวัดตากสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งในขณะนี้เองหลังจากที่จะมีการเตรียมเปิดประเทศนั้นต้องการใช้แรงงานเป็นอย่างมากแรงงานต่างด้าวพอได้ทราบข่าวครับในคราวนี้ตั้งแต่ห่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมามีการทะลักเข้ามาในประเทศไทยและมีการสกัดกั้นจับได้หลักพันนอกจากนั้นเองก็เป็นการสกัดกั้นของการแพร่ระบาดโควิด -19 การลักลอบสกัดกั้นลักลอบค้าอาวุธสงครามยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆซึ่งก็ได้ขอความร่วมมือของพี่น้องที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยล่ะครับค่ะในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะคะเป็นพื้นที่ที่ก่อนถึงแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเองเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ก็ได้ใช้กลไกในการสร้างการรับรู้การสร้างความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายของไทยในการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ขอความร่วมมือให้เข้าทางตามช่องทางที่ถูกต้องรวมถึงใช้กลไกหมู่บ้านให้เข้มแข็งคู่ขนานไปตามแนวชายแดนประสานข้อมูลกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยประสานปฏิบัติกับหน่วยการประสานงานประจำพื้นที่ด้วยนะคะนั่นก็คือต้องอาศัยคนในพื้นที่นี่แหละค่ะเป็นหูเป็นตาให้นะคุณมินนะในเรื่องของการดูแลว่าสอดส่องดูว่ามีใครที่แปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่บ้างและตามถ้าข้ามธรรมชาติใช่ไหมที่เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาเนี่ยบางทีชาวบ้านเนี่ยจะเห็นได้ง่ายกว่าเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าจะรู้ช่องทางมากกว่ากันใช่ฮะลองเดินแนวตามตะเข็บชายแดนกับพวกพี่ๆทหารกับทั้งหน่วยชกราบ4กองกำลังนเรศวรหรือว่าทหารพรานบอกเลยว่าเรามีหน่วยกำลังในซุ่มอยู่ตามแนวชายแดนต่างๆในตลอดเวลานะครับ